สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นตัวอย่างแสดงการใช้งาน Android เพื่อสั่งอาหารจากตัวโปรแกรมร้านอาหารนะครับแล้วก็จะมีส่วนของเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งมันจะแสดงรายการอาหารซึ่งเราสามารถนำไปโชว์ในห้องครัวได้เพื่อให้แม่ครัวสามารถทำรายการอาหารได้ตามออเดอร์ได้ทันทีนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมบน Android ขึ้นมาจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆประมาณนี้นะครับให้เราเลือกว่าจะเป็นโต๊ะไหนนะครับในกรณีนี้สมมุติให้เลือกว่าเป็นโต๊ะ5ละกันนะครับเราก็เลือกหมวดหมู่อาหารที่ลูกค้าต้องการสั่งสมมุติหมวดหมู่อาหารที่ลูกค้าต้องการสั่งเป็นอาหารจานเดียว เป็นราดหน้าทะเลรวมมิตรนะครับสั่งทั้งหมด3จานนะครับซึ่งบางท่านอาจจะมีความต้องการที่ไม่ตรงกันยกตัวอย่างเช่นบางท่านอาจจะไม่กินปลาหมึกสมมุติว่าใน3จานเนี่ยมีไม่กินปลาหมึก1จานแล้วก็สามารถมาเพิ่มโน้ตได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเขียนว่าไม่หมึก1นะครับแล้วก็ปกติ2เป็นต้นนะครับ หลังจากนั้นท่านก็กดเพิ่มรายการนะครับมันก็จะโชว์ตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันก็จะบอกรหัสชื่ออาหารราคาจำนวนนะครับก็รหัส2ชื่ออาหารก็คือราดหน้าทะเลรวมมิตรราคาก็คือ80บาทต่อ1จานนะครับสั่งเป็น3โดยมีข้อความคือไม่หมึก1ปกติ2นะครับแล้วก็ในกรณีที่มีต้องมีการสั่งอาหารเพิ่มแล้วก็เลือกหมวดหมู่อาหารสมมุติเป็นสเต็กนะครับบางท่านอาจอยากได้สเต็กไก่เพิ่มอีก1เราก็เลือกสเต็กไก่นะครับมีโน้ตหรือไม่มีโน้ตก็แล้วแต่สมมุติว่าจะมีโน้ตก็ได้นะครับเราก็บอกไม่ใส่พริกไทยไม่ใส่พริกไทยอย่างเงี้ยนะครับแล้วกดเพิ่มรายการถ้าสมมุติว่าท่านใส่รายการปิดท่านก็ทำการเลื่อนไปซ้ายหรือเลื่อนไปขวาก็ได้จนสุดนะครับมันก็จะเป็นการลบรายการนั้นออกไปนะครับในกรณีที่ท่านคิดว่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็กดบันทึกรายการนี้มันก็จะหายไปนะครับแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะมาโชว์ในตัวนี้นะครับเนี่ยครับก็เป็นโต๊ะ5มีสเต็กไก่จำนวน3จานราดหน้าทะเลรวมมิตร3โดยมีข้อความก็คือถ้าเป็นสเต็กไก่ถ้าไม่ใส่พริกไทยถ้าเป็นราดหน้าทะเลรวมมิตรก็คือไม่หมึก1ปกติ2นะครับในกรณีที่เป็นลูกอันนี้สมมุติว่าลองสั่งเป็นโต๊ะอื่นบ้างนะครับก็จะเป็นโต๊ะ1นะครับเลือกหมวดหมู่อาหารสมมุติว่าโต๊ะ1มาคนเดียวจะเป็นสเต็กหมูนะครับจำนวน1เพิ่มรายการเราจะมาโชว์ตรงนี้กดบันทึกปุ๊บมันก็จะเพิ่มมาเป็นโต๊ะ1เดี๋ยวอันนี้มันจะรีเฟรชหน้าจอทุกๆครึ่งนาทีนะครับนี่ครับมาละก็จะเป็นสเต็ก1นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าห้องครัวต้องการดูเป็นรายโต๊ะเราก็เลือกตรงนี้อาจจะให้แสดงเฉพาะโต๊ะ1มันก็จะแสดงเฉพาะโต๊ะ1นะครับหรือจะให้แสดงเฉพาะโต๊ะ5ก็เลือกเป็นโต๊ะนี่ก็จะแสดงเฉพาะตรง5หรือถ้ากดโดยไม่เลือกตรงนี้เลยมันก็จะแสดงทั้งหมดนะครับและในกรณีที่มีการ ถ้าสมมุติห้องครัวทำเสร็จแล้วก็จะไปบอกที่ตัวเคาน์เตอร์นะครับที่ของตัวแคชเชียร์นะครับ ของตัวแคชเชียร์นะครับแคชเชียร์สมมุติว่าเลือกโต๊ะ1นะครับเป็นสเต็กหมูสมมุติสเต็กหมูทำเสร็จแล้วมาติ๊กเป็นทำเสร็จแล้วปุ๊บนี่นะครับเราก็เลือกรายการนี้เสร็จแล้วเรากดทำแล้วสเต็กหมู
ะครับปุ๊บมันกลายเป็นทำแล้วปุ๊บพอไปดูที่หน้าตัวเบราว์เซอร์นะครับมันก็จะหายไปจากห้องครัวนะครับก็แสดงว่าตรงนั้นมันเสร็จไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้งาน Android เพื่อร่วมการรับคำสั่งจากโปรแกรมร้านอาหารนะครับก็ขอจบการแสดงตัวอย่างแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ